เจ้าภาพไม่ถึงรอบชิงอีกแล้วครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกฝ่ายชายครับโดยอิตาลีแพ้ทีมชาติฝรั่งเศสไป0-3เซตนะครับโดยเกมในเซตนี้ก็จะเป็นฝรั่งเศสที่ทำเกมบุกได้ดีกว่าแต่จะเป็นในช่วงแรกที่เป็นอิตาลีเปิดบอลแรกได้ดีกว่าฝรั่งเศสนะครับแต่ไม่สามารถทำเกมบุกได้จนฝรั่งเศสรับแล้วก็สวนกลับเป็นแต้มได้เยอะมากเลยครับแล้วก็ช่วงหลังฝรั่งเศสก็ทำเกมเซิร์ฟเอสไปเยอะทำให้อิตาลีก็เป๋ไปเหมือนกันโดยเซตที่3เนี่ยอิตาลีแพ้ค่อนข้างห่างเลย15-25นะครับแม้จะเล่นในบ้านก็ไม่สามารถต้านความแรงของแชมป์โอลิมปิกอย่างฝรั่งเศสจริงๆนะครับโดยฟอร์มของฝรั่งเศสก็ดีแบบนี้ค่อนข้างเป็นมาตรฐานอยู่แล้วโดยเฉพาะเอ็นคาเปตแล้วก็ตัวบีหลังตัวหลักที่ก็สามารถทำแต้มช่วยทีมได้เยอะเลยทีเดียวส่วนฝ่ายอิตาลีก็เป็นฝ่ายที่เล่นเสียเองแล้วก็ไม่สามารถทำเกมรุกที่ดีพอที่จะเอาชนะฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบชิงไปได้นะครับโดยฝรั่งเศสจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาและทีมชาติอิตาลีจะไปชิงที่3ทีมชาติโปแลนด์อันดับ1ของโลกนั่นเองครับ